สายแลนเส้นละแสนบอกเลยว่ามีเงินอย่างเดียวก็ซื้อไม่ได้นะครับต้องมีใจรักด้วยสวัสดีทุกๆคนครับพบกับผมตันตายตู้คอมนะครับช่วงนี้ก็มีข่าวเด่นประเด็นร้อนเกี่ยวกับวงการเครื่องเสียงไฟกับวงการคอมพิวเตอร์นะครับว่าใช้สายแลนเส้นละแสนแล้วฟังเพลงได้เพราะขึ้นมันจริงเหรอไอ้สายแลนที่ว่าเนี่ยนะครับมันมีประเด็นเพราะว่าเส้นละแสนเขาบอกว่าข้างในน่าจะเป็นทองคำเคลือบเงินหรือเงินเคลือบทองคำอะไรสักอย่างนะครับหุ้มโดยฉนวน 3-4 ชั้นเป็นใยอารามิดไฟเบอร์หรืออะไรก็ตามแต่ที่มันป้องกันน้อยสัญญาณรบกวนเวลาใช้งานแล้วทำให้การฟังเพลงเนี่ยมันเสียงดีขึ้นนุ่มทุ้มอุ่นสบายหูอะไรมากขึ้นก็ว่ากันไปนะครับซึ่งข้อตรงนี้เองมันก็เอ้ยคนอย่างเรามันฟังแล้วก็เอ๊ะมันใช้ได้จริงเหรอต้องมาเท้าความกันก่อนนะครับว่าสายแลนใช้ทำอะไรสายแลนนะครับเป็นสายสัญญาณที่เอาไว้รับส่งสัญญาณแบบดิจิตอลแล้วไอ้สัญญาณดิจิตอลเนี่ยมันมาจากไหนถ้าเกิดว่าเราฟังเพลงนะครับเซิร์ฟเวอร์ของเพลงที่เราฟังมันมาจากทางฝั่งโน้นเลยอเมริกานะครับสัญญาณถูกส่งมาจากเซิร์ฟเวอร์เป็นสัญญาณดิจิตอลถูกส่งผ่านสายสัญญาณเคเบิลใต้น้ำข้ามทะเลมหาสมุทรแปซิฟิกเข้าสู่ประเทศไทยระยะทางไม่ต่ำกว่า 5-6,000 กิโลเมตรนะครับเข้ามาสู่เครือข่าย 3BB บ้านเราห้อยกันระยงระยางตามสายไฟตามบ้านเนี่ยนะฮะแล้วก็เข้ามาสู่เราเตอร์ของเรานะครับเราเตอร์ของเรานะครับก็จะแปลงสัญญาณจากที่เป็นไฟเบอร์ออปติกไปเป็นสัญญาณดิจิตอลเข้ามาสู่คอมพิวเตอร์เราดังนั้นต้นทางส่งมาไม่ว่าจะกี่พันกิโลเมตรเขาส่งมาเป็นแค่101101ที่บ้านเราคอมพิวเตอร์ของเราก็รับสัญญาณได้เป็น101101ไม่มีผิดเพี้ยนแน่นอนนะครับดิจิตอลส่งมายังไงก็รับอย่างนั้นถึงแม้ว่าจะมีสัญญาณรบกวนต่างๆ101101โดนน้อยโดนสัญญาณรบกวนเข้าไปยังไงคอมพิวเตอร์ก็สามารถอ่านค่าได้เหมือนกันเหมือนกับที่ต้นทางส่งมานั่นเองนะครับถ้าเกิดว่ามีการลอสของสัญญาณหรือว่าสัญญาณเกิดการส่งผิดพลาดข้อมูลนั้นก็จะเสียหายไม่สามารถใช้งานได้ไม่สามารถเล่นไม่สามารถอ่านได้อย่างแน่นอนนะครับแต่การส่งแพ็กเกจข้อมูลในรูปแบบเลขทัน201101พวกนี้นะครับมันก็จะมีตัวป้องกันการผิดพลาดต่างๆอยู่ถ้าเกิดว่ามันเกิดส่งข้อมูลมาผิดพลาดจริงๆนะครับมันก็เรียกให้ทางเซิร์ฟเวอร์ส่งข้อมูลมาใหม่ก็แค่นั้นเองมันก็สามารถเล่นต่อไปได้นะครับแล้วถ้าเกิดว่าต้นทางส่งมาแบบไหนปลายทางก็รับมาอย่างนั้นน้อยสัญญาณรบกวนต่างๆก็ไม่ทำให้เป็นผลแล้วไอ้สายแลนเมตรละแสนเนี่ยมันมีหน้าที่ไว้ทำอะไรเขาบอกว่าไอ้สายแลนเมตรละแสนนะครับมันจะมีฉนวนที่ป้องกันสัญญาณรบกวนจากภายนอกเข้ามาสู่คอมพิวเตอร์ของเรานั่นเองดังนั้นครับจะทำให้สัญญาณของเรามีความเคลียร์ขึ้นสงัดขึ้นไม่มีเสียงน้อยซ่าๆมากวนใจในเครื่องเสียงของเราแน่นอนในส่วนของเครื่องเสียงนะครับเครื่องเสียงส่งสัญญาณออกมาเป็นอะไรครับเป็นสัญญาณแบบอนาล็อกแต่คอมพิวเตอร์ของเรามีสัญญาณเป็นดิจิตอลดังนั้นก็จะมีตัวกลางในการแปลงสัญญาณนะครับจากดิจิตอลเป็นอนาล็อกนั่นก็คือดิจิตอลอนาล็อกคอนเวอร์เตอร์หรือที่เราเรียกกันว่าแดกนั่นเองนะครับตัวแดกจะเป็นการแปลงสัญญาณซึ่งสัญญาณที่แปลงจากดิจิตอลเป็นอนาล็อกดังนั้นคุณภาพเสียงจะดีหรือไม่ดีก็ขึ้นอยู่กับการแปลงสัญญาณของแดกล้วนๆเลยนะครับรวมไปถึงปัจจัยเครื่องเสียงระบบไฟของเครื่องเสียงต่างๆด้วยถ้ามันเป็นอนาล็อกแล้วเนี่ยปัจจัยเรื่อง noiseจะมีผลมากๆแต่ถ้าเกิดว่าเป็นดิจิตอล noise เยอะแค่ไหนก็ตามคอมพิวเตอร์ก็ยังสามารถอ่านค่าได้เหมือนเดิมอย่างแน่นอนนะครับดังนั้นถ้าเกิดว่าเราใช้สายแลนเส้นละแสนแล้ว noise จากสายแลนมันเข้ามาสู่คอมพิวเตอร์ของเราแล้วมันจะลามมาสู่แดกแล้วแดกมันจะออกมาสู่เครื่องเสียงมันก็มีทางไปไม่ได้ถูกไหมครับแต่อย่าลืมว่าระบบของคอมพิวเตอร์กับระบบเครื่องเสียงแยกกันมีสัญญาณไฟคนละชุดกันมีกราวคนละตัวกันดังนั้นการที่น้อยจากสายแลนจะถูกส่งผ่านเข้ามาสู่คอมพิวเตอร์เข้ามาสู่แดกแล้วออกสู่เครื่องเสียงของเราเนี่ยมันเป็นไปแทบไม่ได้เลยนะครับถ้าว่ากันตามจริงนะครับเราเอาหูไปเงี่ยฟังในลำโพงความเงียบของมันจะมีความซ่าอยู่นั่นคือ noise ครับถ้าเกิดอยากให้ความซ่าตรงนี้หายไปเราเปลี่ยนสายแลนแล้ว noise มันจะหายไปอันนี้ผมว่าไม่ใช่ละนะครับแต่ถ้าเกิดว่าเปลี่ยนสาย AC ที่เข้าสู่ตัวแอมของเครื่องเสียงและ noise หายไปเนี่ยผมว่ามันเป็นไปได้มากกว่าการเปลี่ยนสายแลนอย่างแน่นอนนะครับซึ่งเอาจริงๆผมว่ามันต้องมีการทดสอบนะครับในการฟังจริงๆใช้งานจริง
เอาเครื่องเสียงที่เขาบอกว่าเปลี่ยนสายแลนแล้วมาดีขึ้นเนี่ยเทียบกันแบบเอาหูของเราจริงๆเนี่ยไปนั่งฟังกับเครื่องเสียงตัวนั้นตรงๆเลยนะครับไม่ใช่เปิดเครื่องเสียงอัดผ่านไมค์คอนเดนเซอร์แบบนี้แล้วมาเปิดผ่าน YouTube ให้เรามาฟังกันอย่างนั้นบอกเลยว่ามันวัดอะไรไม่ได้ครับส่วนตัวผมเองนะครับจากที่ผมรีวิวโน้ตบุ๊กมาหลายเครื่องผมไม่เคยเทสเรื่องคุณภาพเสียงโน้ตบุ๊กผ่านทาง YouTube เลยนะครับเพราะว่ามันไร้ประโยชน์อะซึ่งบางคนนะครับจะเลือกซื้อลำโพงดูรีวิวเครื่องเสียงผ่านทาง YouTube แล้วลองฟังเสียงดูแล้วบอกว่าเฮ้ยลำโพงตัวนี้เสียงมันดีลำโพงตัวนี้ดีกว่าเสียงลำโพงตัวนั้นทั้งที่ฟังมาจาก YouTube ผมบอกเลยว่ามันบูลชิตนะครับมันบูลชิตมากๆเพราะว่าที่เราฟังเนี่ยมันไม่ใช่เนื้อเสียงของลำโพงตัวนั้นจริงๆมันเป็นเสียงของลำโพงที่คุณใช้หรือว่าหูฟังที่คุณใช้ซึ่งสัญญาณเสียงตรงนั้นมันก็โดน YouTube บีบอัดมาต้องเท่าไหร่ต่อมีเท่าไหร่แล้วนะครับดังนั้นมันวัดอะไรไม่ได้เลยถ้าอยากจะรู้ว่าลำโพงตัวไหนหูฟังตัวไหนเสียงดีหรือไม่ดีจริงต้องไปฟังที่หูของเราเท่านั้นนะครับแล้วก็กลับมาที่ประเด็นเรื่องสายแลนเส้นละแสนนะครับส่วนผมก็มีประสบการณ์ตรงอยู่แต่ไม่ถึงกับซื้อสายแลนเส้นละแสนมาลองใช้นะครับก็คือตัวนี้ฮะสาย USB 2.0 ของAudio Quest รุ่น Cinnamon เส้นละ 2,400 ครับซื้อมาลองใช้งานกับเครื่องเสียงที่บ้านซื้อมาด้วยความเชื่อที่ว่าใช้แล้วเสียงมันจะดีขึ้นช่วยกรองน้อยช่วยกรองสัญญาณรบกวนขึ้นนะครับแต่เอาจริงๆผมว่ามันก็ไม่ค่อยจะต่างอะไรกันสักเท่าไหร่นะครับถ้าจะให้ต่างจริงๆแนะนำเป็นสาย AUX ครับอันนี้ผมทุ่มเงินไปเต็มที่ว่า AUX มันเป็นสายสัญญาณแบบอนาล็อกมันมีผลกับเสียงแน่นอนแต่สำหรับ USB ผมซื้อก็รุ่น 2,400 เนาะรุ่น Cinnamon ก็ไม่ค่อยจะมั่นใจเท่าไหร่ในเรื่องของการที่มันจะรับสัญญาณดิจิตอลเข้าสู่ DAC แล้ว DAC จะแปลงสัญญาณผิดเพี้ยนเพราะว่าสาย USB 2.0 ตัวนี้ผมว่ามันก็ไม่ใช่นะครับแต่ซื้อมาแล้วใช้งานแล้วมันก็สบายใจโม้ให้ฟังว่าเฮ้ยเพื่อนนี่กูใช้สาย USB 2.0 เส้นละ 2,400 นะเว้ยเออก็คุยได้นะครับแต่เอาจริงๆอยากรู้ว่าดีหรือไม่ดีจริงอยากให้ลองด้วยหูของตัวเองนะครับแต่ส่วนตัวผมแยกไม่ออกจริงๆนะครับว่าสายแลนเส้นละแสนหรือว่าสาย USB เส้นละ 2,000 มันแตกต่างกับสาย USB ราคาถูกยังไงแต่ถึงอย่างไรก็ตามครับเงินใครเงินมันกระเป๋าใครกระเป๋ามันซื้อมาใช้แล้วก็สบายใจมันก็โอเคแล้วนะครับวันนี้ผมตั้นไตเติ้ลคอมต้องขอตัวลากันไปก่อนเพียงเท่านี้นะครับวันนี้สวัสดีครับบ๊ายบาย